สวัสดีค่ะพอดีเมื่อวานนี้ได้แนะนำคอร์สเรียนซ่อมเสื้อผ้าออนไลน์ไปนะคะแล้วก็ได้รับฟีดแบ็กที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีนักเรียนค่ะ1 คนนะคะมาสมัครเรียนแล้วชื่อพี่จุ๋มนะคะเขาอยู่โคราชนะคะยังไงต้องขอบคุณพี่จุ๋มมากๆเลยนะคะที่มั่นใจในตัวอันนะคะแล้วก็ซื้อคอร์สไปเนาะพี่จุ๋มเป็นนักเรียนคนแรกซึ่งอันก็จะจดจําพี่จุ๋มนะคะไปตลอดเลยเพราะว่าเป็นนักเรียนคนแรกของคอร์สนี้นะคะหลังจากที่เขาค่ะซื้อคอร์สไปแล้วนะคะอันก็ได้รับฟีดแบ็กตามนี้เลยค่ะขอบคุณพี่จุ๋มนะคะที่มาคอมเมนต์ให้อันเนาะคอมเมนต์ก็คือเพิ่งสมัครเข้ามาเรียนสําหรับมือใหม่เข้าใจง่ายมากๆเลยขอบคุณครูอันนะคะอันก็ขอบคุณพี่จุ๋มด้วยนะคะสําหรับคอมเมนต์นี้นะพี่จุ๋มรู้ไหมว่าคอมเมนต์เนี่ยค่ะมันเป็นคอมเมนต์ที่มีคุณค่าสำหรับอันมากๆเลยนะแล้วก็อันน่ะรู้สึกใจฟูมากๆรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้อ่านคอมเมนต์นี้มันทําให้อันน่ะรู้สึกว่าอันน่ะมาถูกทางในการสอนในการสอนนะคะถ้าเกิดว่าเราสอนในแบบที่เราเข้าใจนะคะในแบบที่คนเก่งแล้วแล้วก็เข้าใจตัวเองแล้วก็ทําให้ดูซึ่งถ้าเป็นคนมือใหม่อะค่ะที่เขาเพิ่งจะเริ่มต้นทําเขาจะไม่เข้าใจนะคะเขาจะเข้าถึงยากแต่ในการสอนที่มันขั้นที่มันยากกว่านั้นคือเราค่ะจะต้องสอนให้คนที่เขาไม่เข้าใจสอนยังไงก็ได้ให้เขาเข้าใจให้ได้อันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่โจทย์ที่ครูค่ะจะต้องตีโจทย์ให้แตกและจะต้องทำให้ได้ซึ่งอันคิดว่าอันนะคะตีโจทย์อันนี้แตกละด้วยประสบการณ์นะคะที่อันน่ะได้สอนนักเรียนในคอร์สมานะคะแล้วก็มาปรับใช้เผื่อว่าคนที่อยู่ทางไกลค่ะไม่สะดวกมาเรียนจะได้เรียนช่องทางออนไลน์และณวันนี้ค่ะคอร์สที่เพิ่งคลอดออกมาเนี้ยก็ทำให้นักเรียนที่อยู่ไกลเข้ามาดูนะคะแล้วก็เข้าใจง่ายอันนี้ละค่ะอันถือว่าอันสำเร็จละอันถือว่าอันตีโจทย์แตกแล้วนะคะทีนี้ค่ะเมื่อวานนี้อันก็ได้คุยกับพี่จุ๋มเนาะเรื่องของคอร์สอันต้องบอกก่อนว่าณวันนี้นะคะที่อันอัดคลิปเนี่ยก็คือเป็นวันที่11นะคะคือคอร์สที่อันทำอะค่ะมันยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์แบบ 100% คือคอร์สที่นักเรียนคนแรกเข้ามาดูเนี่ยค่ะเป็นคอร์สที่ทำเสร็จไปแล้ว 40% นะคะเนื่องจากว่าอันน่ะไม่สามารถทำคนเดียวได้อันนะคะจะมีต้องมีนักเรียนนะคะมาทำด้วยนักเรียนที่เป็นมือใหม่อะค่ะมาทำแล้วอันค่ะจะต้องถ่ายคลิปไปด้วยทั้งขั้นตอนของการอธิบายแล้วก็ขั้นตอนที่อันทำให้ดูแล้วก็ขั้นตอนที่ให้นักเรียนนะคะทำซึ่งอันจะต้องอาศัยเขานะคะแล้วก็คอร์สเนี่ยที่มันยังไม่เสร็จก็เพราะว่าอันต้องรอเขาก่อนณวันนี้เขายังทำงานประจำอยู่นะคะเขาจะมาหาอันได้แค่วันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นฉะนั้นนะคะคอร์สเนี่ยจะเสร็จสมบูรณ์นะคะก็คือภายในอาทิตย์หน้ารับรองค่ะเสร็จสมบูรณ์แน่นอนภายในอาทิตย์นี้นะคะก็คอร์สเนี่ยค่ะก็คือจะเสร็จสมบูรณ์เนี่ยคือ 40% อันนะคะขายนะคะในราคาอยู่ที่ 3,900 เนาะภายในอาทิตย์นี้ค่ะอันให้ราคานี้อยู่ภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยอันจะขอปรับราคาขึ้นเนาะเพราะว่ามันจะเป็นคอร์สที่เสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นคอร์สที่ดีที่สุดนะคะเท่าที่อันเคยทำมาเลยสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยนะคะไม่เคยเย็บผ้ามาก่อนนะคะหรือว่าเป็นคนที่เข้าใจยากอันเชื่อได้เลยว่าเชื่อได้เลยค่ะว่าคุณอ่ะจะเข้าใจง่ายแล้วก็ทำตามได้อย่างแน่นอนนะคะการลงทุนนะคะที่คุ้มค่าที่สุดนะคือการลงทุนกับความรู้เนี่ยนะคะเพราะเราเนี่ยสามารถเอาไปต่อยอดนะคะสำหรับแบบอาชีพของเราในอนาคตได้นะคะอันนี้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆเลยคืออันขอย้อนกลับไปเล่าถึงประสบการณ์ของตัวเองนิดนึงนะคะเมื่อก่อนเนี่ยอันก็รับแค่งานซ่อมนี่แหละค่ะอันยังไม่ได้มาแบบมาเปิดสอนนะคะแล้วอันนะคะไปเจอคุณพ่อของเพื่อนนะคะเขาอ่ะทำงานอยู่ในรัฐวิสาหกิจนะคะเป็นองค์กรหนึ่งละกันเขาก็ได้เงินเดือนนะคะประมาณ70,000ซึ่งตอนนั้นอันก็ทำงานประจำด้วยและอันนะคะก็รับซ่อมเสื้อผ้าเนี่ยค่ะด้วยนะคะทีนี้พ่อของเพื่อนนะเขาก็พูดกับอันว่าอาชีพของอันน่ะดีนะเขาพูดอย่างนี้ตอนแรกอันก็เอ๊ะพ่อมันดียังไงเหรอทั้งที่พ่อคือเงินเดือน 7-80,000 น่ะแต่เราอ่ะรับซ่อมเสื้อผ้ากองๆแกงๆรับแบบ 40-50 อยู่เลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอาชีพอย่างของอันนะคะเป็นอาชีพที่เขาเรียกว่าอาชีพจริงๆแต่อย่างอาชีพที่พ่อทำอ่ะเป็นอาชีพที่เขาเรียกว่าอาชีพรับจ้างแล้วเขาก็อธิบายขยายความนะคะเขาบอกว่าอย่างพ่อถ้าเกิดว่าพ่อลาออกเองหรือว่าพ่อโดนไล่ออกพ่อก็จะต้องไปสมัครงานที่ใหม่แล้วพ่ออายุขนาดนี้แล้วพอเราไปสมัครงานมันก็ยากเพราะส่วนใหญ่เขาก็จะรับแต่แบบว่าคนที่อายุน้อยใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะข้อจำกัดของเขาอ่ะมีค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับเรื่องของอายุด้วยแล้วก็เรื่องของการสมัครงานด้วยเขาบอกว่าเนี่ยอาชีพแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าอาชีพรับจ้างคือเราอ่ะจะต้องไปสมัครงานเพื่อที่จะไปเอาเวลาของเราค่ะไปขายให้เขานะคะ
แล้วก็อยู่ในที่ทำงานจนจบวันถึงจะออกมาได้อันนี้ค่ะมันคืออาชีพรับจ้างอันนี้คือพ่อเขาพูดเนาะแต่ว่าอาชีพอย่างของอันนะคะเป็นอาชีพที่เราใช้ทักษะติดตัวเราใช้ทักษะใช้ความรู้ที่อยู่ในตัวเราซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะทำได้แล้วเป็นอาชีพที่เราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถทำงานได้โดยที่ไม่ต้องไปสมัครงานพอพ่อพูดแบบนี้นะคะตอนแรกอันก็ยังแบบยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ก็เก็บไว้อยู่ในหัวตลอดเวลานะคะอันน่ะมาเข้าใจคำพูดของพ่อก็ต่อเมื่อในวันนึงที่อันนะคะเปิดสอนจริงๆแล้วก็มีนักเรียนนะคะจากต่างประเทศมาเรียนนะคะคือพอหลังจากที่เขามาเรียนเขาเอาความรู้ตรงนี้ค่ะไปประกอบอาชีพที่นู่นเขาไม่ได้ไปเปิดร้านนะคะแต่เขาค่ะเอาอาชีพตรงนี้เอาความรู้ตรงนี้ค่ะไปเปิดรับงานอยู่ที่บ้านเลยจากคนรู้จักจากเพื่อนๆของแบบญาติเขาญาติทางแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ได้รับรายได้นะคะซึ่งไม่ต้องออกไปทำงานที่อื่นด้วยเนี่ยพอวันหนึ่งค่ะที่เราเห็นนักเรียนที่มาเรียนแล้วเขาค่ะเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้นะคะที่ต่างประเทศอันก็เลยย้อนกลับมาถึงคำพูดของพ่อของเพื่อนเลยว่ามันจริงๆเนาะมันเป็นอย่างที่พ่อเนี่ยพูดไปเป๊ะเลยฉะนั้นนะคะความรู้นะทุกคนที่เราค่ะได้เรียนนะคะได้เรียนได้เอามาพัฒนาตัวเองและได้ต่อยอดเป็นอาชีพนะคะมันโคตรจะคุ้มค่าเลยเป็นการลงทุนที่โคตรจะคุ้มค่าเลยเพราะเรานะคะความรู้สิ่งนี้ความรู้เหล่านี้ค่ะมันจะไม่ไปไหนมันจะอยู่กับเรานะคะไปตลอดเลยอันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่อันรู้สึกว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดแล้วเราค่ะยิ่งถ้าเราแบบหารายได้จากอาชีพนี้ได้ด้วยอ่ะมันโคตรจะดีเลยนะการที่เรารับงานซ่อมเสื้อผ้านะคะข้อดีนะคะคือลงทุนแค่ตอนแรกค่ะในการซื้อจักรแค่นั้นเองนะคะที่มันจะเป็นลงทุนเป็นก้อนใหญ่แล้วต่อจากนั้นค่ะก็คือจะเป็นลงทุนแบบแค่เล็กน้อยแล้วอย่างเช่นแบบพวกซื้อได้ซื้อยางยืดซื้อซิปอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะแค่เล็กน้อยส่วนใหญ่ค่ะมันก็จะไปหนักแค่ในตอนแรกแค่นั้นเองคือการลงทุนแค่ครั้งเดียวอ่ะและสิ่งที่นอกเหนือจากนั้นนะคะคือเราอะค่ะได้ทำงานอยู่ที่บ้านด้วยไม่ต้องออกไปข้างนอกนะคะรับงานอยู่ที่บ้านเลยเราจะทำตอนไหนเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะแล้วเราก็มีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นด้วยและสิ่งที่ดีมากๆกว่านั้นนะคะคือรับงานง่ายค่ะสำหรับงานซ่อมเนาะเพราะว่าเราค่ะไม่ต้องแบบเรียนรู้ทักษะอะไรเยอะค่ะแค่รู้เทคนิคการเย็บพวกนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะรับงานได้แล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องของทักษะที่เราจะต้องพัฒนาแล้วก็ปรับตัวเองนะคะไปเรื่อยๆแล้วเราค่ะก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะโอเคในคลิปนี้นะคะอันก็จบเท่านี้เนาะแต่อันนะคะขอฝากไว้ให้กับเพื่อนๆได้คิดกับคำคมที่อันนะคะจะให้นิดนึงนะคะคือในช่วงชีวิตของคนเราอะค่ะเราจะมีจุดเปลี่ยนในชีวิตบางอย่างนะคะที่ไม่ว่าเราค่ะอยากจะเปลี่ยนหรือเราไม่อยากจะเปลี่ยนสถานการณ์มันจะบังคับให้เราเปลี่ยนอยู่แล้วฉะนั้นนะคะในวันที่เรามีทางเลือกนะคะในชีวิตให้เราค่ะพยายามพัฒนาตัวเองพยายามเปลี่ยนแปลงค่ะก่อนที่สถานการณ์มันจะบังคับให้เราเปลี่ยนซึ่งณวันนั้นอ่ะเราจะไม่มีทางเลือกเลยมันจะเหลือแค่ทางเลือกเดียวคือถูกบังคับให้เปลี่ยนแล้วมันจะเจ็บปวดมากณวันนี้ค่ะอะไรที่ทำได้อะไรที่จะพัฒนาตัวเองได้อะไรที่จะเพิ่มพูนความรู้หรือว่าอะไรที่จะต่อยอดในอนาคตได้ให้พยายามทำค่ะเพื่อความมั่นคงในชีวิตของเราในอนาคตนะคะแล้วเราจะไม่รู้สึกเคว้งนะคะถ้าเกิดเรามีความรู้ติดตัวเนาะคืออย่างอันอ่ะอันพูดได้อย่างแบบมั่นใจเลยนะคะว่าไม่ว่าอันจะอยู่ที่ไหนถ้าเมื่อไหร่ค่ะที่เรายังมีความรู้ความสามารถติดตัวอันรู้สึกอันจะมั่นใจได้เลยว่าอันจะไม่อดตายแน่นอนนะคะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ค่ะใครที่สนใจคอร์สเรียนนะคะก็สามารถสอบถามอันใต้คลิปนะคะได้เลยค่ะ